ับไกด์ล้านนา.com นะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ทางเข้าป้ายนะครับผมก็จะเห็นนะครับป้ายเวลคัมแล้วก็มีสัญลักษณ์อย่างนี้นะครับเป็นคล้ายๆกับไม้ไผ่สารนะครับที่เราเห็นตามปกติคืออันนี้เขาเรียกว่าตาแหลวนะครับผมซึ่งเป็นสัญลักษณ์ตามความเชื่อของชาวเหนือนะครับผมชาวโบราณนะครับเขาจะสานกันไว้ที่ตามท้องนานะครับซึ่งมีความเชื่อกันว่าตะแหลวเนี่ยจะช่วยปกป้องพืชผลนะครับท้องนานะครับจากสัตว์ไม่ให้ลงกินพืชครับหรือว่าลงกินลงข้าวในท้องนานะครับผมป้องกันพืชผลทางการเกษตรนะครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยเขาก็ยังสารตาแหลวเนี่ยนะครับเพื่อใช้ในพิธีกรรมต่างๆด้วยนะครับผมครับตาแหลวนี่เป็นตาแหลวอันที่ใหญ่มากๆนะครับอันหนึ่งนี่ครับปกติเขาจะนะครับเอาไว้แบบนี้กันครับตาแหลวนะครับหรือดวงตาพญาเหยี่ยวครับเพื่อป้องกันไม่ให้สัตว์มาขโมยพืชไร่ของชาวเมืองนะครับผมตามความเชื่อครับทางเข้าปลายนี่นะครับก็จะมีตาแหลวนะครับอยู่หรือว่าตาแหลวนะครับอยู่2อันครับนี่ครับด้านซ้าย Welcome to ปลายครับด้านขวานั่นครับ